ลุงหงจับมันไปไม่หมดเนี่ยมันลดลงไปบ้างไหมลดค่ะโอ้ดีจังแล้วก็ตามมัวโอ้เบาหวานตายเตยตามโรคฮิตมันกลัวน้อยหน้าครับผมเออไม่มีแรงขาชาเนี่ยมันเดินแล้วขาเหมือนคนเมาเหรอมันไม่มีแรงเสตุปัตตุเป๋ประมาณนั้นคนเมาบอกว่าบางทีนึกเนี่ยอย่าเดี๋ยวซื้อเบียร์มากินให้มันเมาไปเลยมันจะเดินให้สมจริงเหรอน้ำยอดน้ำบกไปเลยอ้าวคอยดูนะเราเรื่องเสียงจริงหรีดเนาะวันนั้นลุงเงาบีบดูโอ้โหหนูยังเก็บเพิ่งหายเองเหรอไอ้ตรงพับเนี่ยไอ้ตรงพับตรงเนี้ยตรงไหนพับอ๋อแถวนั้นเนาะจะหายโอ้ออกแรงมากไปหน่อยมือนี้มันชาแล้วก็ขาชาครับต่อไปอ่ะดีขึ้นฮะมันเนี่ยเวลานั้นน่ะมันก็ชาข้างครับตอนนี้เดี๋ยวนี้มีร่องรอยชาอยู่ไหมเนี่ยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยเนาะแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆทั้งนั้นน่ะโอเคก็ถือว่าใช้ได้แต่ขาบางทีมันเดินไกลมันไม่มีแรงไงมันอ่อนล้าที่ขาหรือว่าอ่อนทั้งตัวตั้งแต่น่องตั้งแต่น่องเนาะโอเคเอานั่นก็ปรับตั้งแต่ช่วงล่างช่วงล่างไม่ดีแล้วกันง่ายดีช่วงล่างไม่ดีจากเอวลงไปช่วงล่างมันเป็นแต่ช่วงล่างไม่ดีจากเอวลงไปถือว่าเป็นช่วงล่างกันแล้วกันนะง่ายดีช่วงบนก็ไม่ดีตามมัวนี่คือช่วงบนนี่เนี่ยช่วงบนฟังช่วงบนคือจากคอขึ้นมาเนี่ยช่วงบนไม่ดีโอเคนะช่วงกลางก็ไม่ดีมันไม่ดีทั้งตัวแหละมันฟังกำลังแยกส่วนแยกส่วนนะช่วงบนก็แปลว่าจากคอขึ้นมาข้างบนเนาะตาหูจมูกปากบ้าไปฟันเฟินบ้าไปส่วนช่วงกลางก็คือตั้งแต่คอลงมาสะดือนี่หัวใจมันดีนิดหน่อยตามมันจะตรงกันไหมโอเคไหมไอ้ช่วงกลางมันก็มีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีไส้มีพุงเนอะใช่ไหมมีมดลูกมดหลานว่าไปแล้วช่วงล่างก็คือตั้งแต่ขาคำถามมีว่าจะให้ช่วยช่วงไหนก่อนเอาเสียงจิ้งหรีดในหูก่อนช่วงกับตาฮะเห็นนะกับหัวใช้คำว่าช่วงเลยมึนเลยอ่ะพอแล้วพูดคำว่าช่วงก็ใช้คำว่าช่วงเลยครับมันง่ายดีค่ะตัดตอนคำว่าช่วงมันจะง่ายมันเป็นภาพรวมองค์รวมทั้งหมดโอเคนะค่ะเดี๋ยวไปจับแยกเลยค่ะพลังนี่มันเป็นอย่างนั้นมันได้ไม่ได้ทั่วไปเลยค่ะเห็นนะอ่ะเอาละสังเกตตัวเนี้ยหายใจไว้ที่สุดแล้วช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างมันจะซับพอร์ตให้กับกันและกันจะถึงกันหมดเจ็บพอไหมขนาดนี้พอครับมากกว่านี้ได้ไหมครับโอ้มันจะไหวเปล่าไหมครับแค่นี้ก็พอเนาะเอาแบบสบายๆเหมือนไฟช็อตไปเนี่ยก็มือลุงหอยังต้องไฟช็อตเหรอ เป็นไฟฟ้าสถิตครับไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติครับเวลาเดินไปชนเหล็กโลหะมันจะมีแป๊บป๊าบช็อตยิ่งคนที่อยู่เมืองหนาวยิ่งชัดครับที่มันมึนเหมือนคนหูตึงครับจริงเรทปุ๊บนี่
จริงหรือปึ๊บๆนี่นะปึ๊บเป็นไงได้ยินชัดค่ะชัดเลยได้ยินชัดแต่ว่ามันก็ยังเสียงยังอยู่นิดหน่อยเอาล่ะเอาว่าเสียงชัดก็ยังกรบจิ้งหรีดกันแล้วกันเนาะค่ะถึงขั้นรำคาญไหมจิ้งหรีดมันบางทีก็รำคาญถ้าอยู่ที่เงียบๆหรือว่าเปิดวิทยุฟังตื่นเที่ยงคืนรอลุงหงอกเนี่ยแหละถ้าลุงหงอกหายไปสักคืนสองคืนก็บอกเอ๊ะไปไหนไม่รู้สงสัยติดธุระหรือเพียจัดก็ไม่รู้หรือใครอุ้มไปแล้วก็ไม่รู้ถ้าโดนอุ้มทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวนี้อะไรนั่นหน่อยไม่ได้บางทีโดนอุ้มผมไม่โดนมั้งเพราะว่าภาษาผมพูดจาไม่ถึงขั้นไปแขวะนะไปแขวะบาทาใครประมาณนั้นคนเดียวนี้ใจลำบากเลอะตาใส่พลาสติกนะเนี่ยเลอะอ้าวแล้วกันเพราะว่าไปผ่าต่อจบเลยแต่สิบกว่าปีแล้วอุ้ยมันก็มัวเอาดูซิว่ามันจะไบรท์ขึ้นมาไหมใสขึ้นมาไหมเนาะถ้าใสขึ้นมาเป็นผลพลอยได้แล้วกันเนาะปึ๊บโทษครับปึ๊บนี่แน่เป็นไงช่วงบนพอใจไหมมันจิ้งหรีดมันยังอยู่อ่ะน้อยลงไหมน้อยลงทั้งหมดมีอยู่10ตัวเหลือกี่ตัวแต่หัวมันไม่ไอ้นี่มันมึนน้อยหน่อยไม่งั้นมันมึนเหมือนคนเมาอ่ะเช้าสายแบบนี้ก็คือสิ่งนี้มันจะได้พอเวลาเรื่องของสมองหายมึนหายมึนหายงงส่วนหนึ่งก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะตัวมึนตัวงงเป็นตัวเริ่มต้นหนูจะดีนิ้วแบบอาจารย์ทุติวัฒน์สอนเนี่ยให้อันนี้เอานี่ไงฮะเวลานอนบางทีนึกได้จับปูดำมั้งท่านยังอยู่หรออาจารย์สุติวัฒน์อยู่ค่ะแค่ใครได้เผาไปแล้วยังไม่ตายสุทธิวัฒน์คำภานักธรรมชาติบำบัดหนูไปช่วยคิวทุกวันทุกเดือนเดือนละครั้งจิตอาสาจิตอาสาไม่เอาตายอาสาทั้งจิตทั้งใจจิตอาสาเนี่ยผิดไปแล้วนะเหรอเออต้องใช้ว่ากายอาสาไปทั้งตัวกลับไปทั้งตัวเอากายใจไปช่วยพาคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอะไรอะไรก็ดีช่วยกันแนะนำจูงเขาเข้ามามั่งบางคนก็เดินไม่ไหวเหรออะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองก็เดินโซเซครับแต่เราก็หวังว่าเรานั่นเขาเดี๋ยวเราจะได้แข็งแรงขึ้นก็แปลว่าแนวทางของท่านอาจารย์คำพาเนี่ยกับแนวทางการสอนมันคนละแนวทางนั่นแหละแบบธรรมชาติเหมือนกันแหละแต่เขาสอนให้คนกินอย่างเดียวให้คนไปกินแบบของอะไรอะไรเงี้ยจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรอ่าฮะเขาใช้ลูกดิ่งเนี่ยลูกดิ่งมันเป็นยังไงลูกดิ่งลูกแบบลูกแก้วแล้วเขาใช้พลังจิตดูสมาธิดูเหรอว่าขาดธาตุอะไรคนนี้ขาดธาตุอะไรอะไรเงี้ยก็สอนคนไปกินดูได้ขนาดเช่นนั้นดูได้แล้วก็สอนที่วัดเขาพุทธโคดมทุกเดือนเดือนละ3วันเหรอสอนให้ฟรีฟรีหมดทุกอย่างเข้าไปในวัดฟรีหมดทุกอย่างครับแกก็ช่วยสอนครับสอนแบบแมวอะไรเลยครับเขาก็ทำบุญเยอะดีทำประโยชน์ทีนี้หนูก็เคยไปหาเขาไงก็เลยนั่นก็ช่วยกันครับครับเดือนนึงก็ไปช่วยเขาสักวันนึงครับเอาล่ะนั่นไปช่วยไปช่วยกายอาสาต่อไปใช่ว่ากายอาสานะครับจิตอาสาผิดหมดครับใช้กายอาสาเอาร่างกายเราไปช่วยทำงานเอาร่างกายเราไปทำงานช่วยใครก็ได้ในโลกนี้เรียกว่ากายอาสาอาสาสมัครด้วยใจใช่ไหมเราสมัครใจเป็นอาสาสมัครด้วยใจกายอาสาสมัครด้วยใจที่นี่เป็นครับภาษาของเนียนมันจะง่ายส่วนจิตนั้นอย่าใช้เลยเพราะว่าไม่คือมันถ้าไม่รู้แล้วก็จะไปพูดดีกว่าพูดกันแล้วก็ตามกันเนี่ยครับมันตามไหมเรื่อยมันถึงไม่ไปถึงไหนกัน
ผมนี่เป็นคนที่เกิดมาแยกแยะพวกนี้แยกย่อยให้ผมเข้าใจก็ฟังกลางคืนเนี่ยต้องบอกเลยต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับค่อยฟังไปมันไม่ได้สูญเสียอะไรการฟังผู้ฟังไม่ได้เป็นผู้ได้กับดักมีแต่ได้กับดักแต่มันเสียอย่างเดียวบางวันฟังไปสองสามทีหลับไปเลยก็ดีสิหรือว่าไม่ต้องการหลับไม่ต้องการหลับจะฟังไงดันหลับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็ใส่กล่องไว้เรียบร้อยแล้ว YouTube ไงเออใส่แช่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยกดมันดูมาฟังมาแหละก็ได้แต่ก่อนเป็นซีดีเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละโอ้ทิ้งเกินกองไว้ซีดีวิดีโออะไรหมดสภาพหมดยุคเนี่ยมันจับทาผ่ามือเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ YouTube กดดูมันน่ะก็ได้สบายจังมันกดนานๆแล้วมันจะไปทำลายส่วนประสาทไหมตรงไหนตามนิ้วตามอะไรที่เราดูเนี่ยไปดูไอ้พวกนิ้วเยอะๆไอ้พวกโทรศัพท์เนี่ยอ๋อโทรศัพท์คลื่นมือถือมือถอยนี่นะมีผลครับมีผลเพราะว่าคลื่นนี่มันรุนแรงมากเพราะว่าบางทีหนูรับโทรศัพท์นานปุ๊บเนี่ยหูจะชาใช่บางทีปิดเลยเนี่ยพวกโทรมาหาบอกกูเป็นโรคประสาทเสื่อมกูไม่กล้าเปิดนานมันแพ้ทางกันครับแพ้ทางเนี่ยขาข้างนี่ชอบชาใจร้อนนี่มาหาช่วงล่างนะค่ะโอ้ยนี่ไปตั้งกระทำกลับไปแต่คิวไม่เป็นนะนั่นแต่มันชาท่านนั่นเองก็แต่ไหมก็ดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วค่ะศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีหมายความก็ที่ไหนอ๋อที่ไอ้นี่ไงที่เขาไปเปิดไอ้ของพัฒนาชุมชนแล้วเขาก็ไปเปิดโรงเรียนแบบไปตามโรงเรียนที่มีชุมชนอะไรเงี้ยนัดชุมชนมาแล้วเขาแล้วพัฒนาชุมชนเขาก็ไปบรรยายอะไรเงี้ยก่อนที่ลูกชายหนูก็ไปทำงานอยู่ทำได้2ปีใช้หนี้ทุนแล้วลาออกโอ้ยเขากินกันอยู่ไม่ได้ลูกชายหนูมันเป็นคนตรงมันลาออก2ปีเขาเป็นคนตรงทำไมก่อนมันไม่ตรงนั่นแหละไม่เขาเป็นตังเล็กของคนอื่นไม่เอาที่ไม่ถูกต้องที่เขาไม่ได้ใช้แรงงานหรืออะไรเงี้ยที่ทำรถเร็วเคี้ยวมาเนี่ยเขาไม่เอาอย่างไปจัดรุมให้ไปชุมก็เหลือเงินก็ให้เก็บไว้ไงเขาไม่เอาร่วมกันเขาก็ถามแม่จะไปทำไงบอกใส่ซองไว้แล้วจะถวายในหลวงไปเข้าไอ้ของไอเนี่ยมูลนิธิที่ร้อยประชานุเคราะห์ให้ไปทำบุญเลยในหลวงไปก่อนเอางั้นเนาะเวลานี้ปริญญาโทจะจบแล้วหนูก็บอกว่าไปเป็นอาจารย์สอนอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับเงินเขาเอาแต่เงินเดือนเราเอาแต่ค่าแรงเราเขาเก่งภาษาอังกฤษนะเหรอเขาเรียนภาคภาษาอังกฤษปริญญาโทเหรอสถาบันเขาเรียนอยู่นี่นะโอ้ครับปริญญาตรีจุฬาสอบได้นะบอกลุงแม่ค้าเนี่ยขี่สำล้อเนี่ยไปเรียนจุฬาเราก็บอกเขาถ้าลูกสู้สอบได้พ่อแม่สู้ตายก็ไปเรียนดูทีนี้มันถึงช่วงกลางแล้วช่วงล่างไปแล้วช่วงบนไปแล้วช่วงกลางปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บนั่นแน่อะไรมันจะขนาดนั้นบางทีมันเหมือนหัวใจเจ็บจี๊ดๆเนี่ยยังไงหายใจไว้นี่แน่นี่แน่
นี่ปึ๊บนี่เป็นไงชุดโล่งไหมเห็นไหมโล่งหัวโล่งตาสว่างขึ้นน่ะสเมนเต็นนะเพราะว่าเช้านี้มาตายังมัวอยู่เลย มันมองไปนะลุงมันเหมือนมีหมอกครับครับชัดเจนเลยเนาะค่ะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นแล้วเพราะว่ายาเบาหวานอะไรหนูไม่กินนี่บอกจะตายก็ตาย จะให้อยู่ก็อยู่บอกว่าถ้าอยู่ช่วยสังคมได้ก็อยู่ถ้าถึงเวลาตายก็ตายไปเลยคิ้วก็เย็นง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เขาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองหนูบอกที่บ้านบอกว่าเผาไปเลยลอยไปอย่างเดียวไม่ต้องเจ็บอะไรกลับมาบ้านให้มันเป็นภาระของลูกหลานใช่จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเรานะเนี่ยลุงเนี่ยมันเวลากรรมมันตึงเนี่ยนิ้วกรรมมันตึงรู้สึกหย่อนบ้างไหมทั้งนั้นมันหายชาแต่มันตึงตึงปลายนิ้วเนี่ยตึงเนี่ยเวลาจะกรรมอ่ะเหมือนตึงเลยดูซิว่ามันจะช่วยได้แค่ไหนเพียงใดดูซิช่วยได้ไหมเบาแล้วค่ะเออช่วยได้เนาะค่ะโอเคช่วยได้บางทีหนูใช้จับปูดำอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมเบาแล้วค่ะเขาถามแล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์99พอใจ99ใช่แล้ว99เก็บไว้เปอร์เซ็นต์นึงก่อนเดี๋ยวจะได้มาหาลุงหงอยโทรศัพท์เบอร์เท่าไหร่080 080 562 562 1029 1029จบข่าวเอาหนูเอาพวกไม่คนหนึ่งก็หนักหน่อยโล่งเยอะนี่คนที่เดินไปฝั่งนู้นกลับมาเลยไม่รู้อะค่ะ